ถามแม่เขาดีกว่าว่าน้องปานเกิดวันที่เท่าไหร่ครับปานเกิดวันที่10พฤศจิกาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับเราทั้งครอบครัวนะคะนี่วันนี้เรากำลังไปที่เมกาเมกาวังบูรพานะครับวันนี้เราจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้กับน้องปานน้องปานคือใครน้องปานคือน้องผู้หญิงตัวเล็กๆที่เคยมาถ่ายคลิปกับเราใช่ไหมแม่ที่มาเล่นสงกรานต์และยืนเต้นกับพวกเราแหละเต้นเราปานหรือมาถ่ายคลิปกับพวกเราหลายรอบแล้วนะใช่น้องปานตัวน้อยใช่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องกันนะคะค่ะเราก็กำลังจะไปไหนนะคะเมกาวังบูรพาพี่พิมเมกาวังบูรพามันเช้ามากเลยนี่สิบโมงครึ่งโดนพ่อแกล้งบ่อยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหวานเลยแล้วแหวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เมกาวังบูรพากันนะคะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของให้กับน้องปานนะครับตอนนี้นะเราก็มาถึงเมกาวังบูรพาแล้วนะครับพี่พิมตอนนี้กำลังเลือกของให้กับน้องปานพวกนี้มั้ยลูกน้องโตแล้วนะใช่เหรอก็ถือว่าโตนะโตใช่มากใช่ให้น้องนี่ไงพาน้องขับกับเข้าบ้านเออนี่เลยไหมเพราะว่าก่อนจะถึงบ้านน้องก็ขับมอไซค์เข้าไปในซอยเลยใช่ไหมนี่ไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่ขับเข้าเองเลยขึ้นมาสักพักแล้วเลือกให้น้องได้ยังยังไม่เห็นอะไรเลยทำไมอ่ะส่วนใหญ่ร้านที่นี่ปิดเพราะมันติดกับช่วงของการอยู่อ่ะแล้วพี่ปิ๊มมีงบเท่าไหร่ก็ต้องถามพ่ออ้าวฟิลไม่มีเงินใช่อ่ะไม่เกี่ยวดีป่ะน้องฟิลคิดว่าจะซื้ออะไรให้กับน้องน้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางถ้าน้องอยู่ผู้ชายน้องก็จะเสียงใหญ่ๆวัวพอน้องอยู่ผู้หญิงด้วยกันปุ๊บน้องจะไม่ก็คือน้องมีพี่ชายแล้วก็คือแชมป์แล้วทีนี้เวลาคุยกับแชมป์ก็คือพี่แชมป์นู่นนี่นั่นคือแบบเสียงจะใหญ่มากใหญ่กว่าพวกเราอีกอ่ะวันเนี้ยพ่อวางแผนแกล้งพี่ฟิลน้องฟิลอีกแล้วนะครับวันเนี้ยแกล้งบอกว่าเป็นวันเกิดของน้องปานนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่วันเกิดน้องปานไม่รู้วันเกิดใครนะครับแล้วเดี๋ยวพาพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยมาเลือกซื้อของนะครับให้กับน้องปานในวันเกิดนะแล้วให้เอาไปให้ตอนเย็นเดี๋ยวตามดูกันว่าพอไปถึงแล้วไม่ใช่วันเกิดน้องเขาอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะพวกเราก็ได้เลือกของวันเกิดให้กับน้องปานเรียบร้อยแล้วนะครับน้องฟิวเลือกเป็นอะไรไปคะเซตทำอาหารค่ะเครื่องปั่นฟิวครับผมส่วนพี่ฟิล์มล่ะครับก็จะเป็นเซตตกเป็ดตกเป็ดมันเป็นเป็ดอ่ะเนี่ยเป็ดกับปลาครับเห็นน้องชอบอยู่กับน้ำกับคลองนะเราก็เลยเอาเป็ดไปให้น้องนั่งตกเล่นใช่ไหมใช่อยู่ในบ้านว่างๆน้องปานก็อาจจะเอาเป็ดเนี่ยไปลอยในคลองแล้วก็ตกถ้าตกไม่ได้ก็หายไปเลยนะคะก็ลองดูนี่ไงให้น้องไปเล่นนะคะน่ารักน่ารักได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอจ่ายตังค์แล้วก็กลับไปห้องของขวัญก่อนนะจ๊ะค่ะบายเจอกันตอนนี้นะพวกเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะรอก็กำลังขอของขวัญนะครับให้กับน้องปานนะครับพ่อคิดว่าน้องปานคงจะดีใจแน่เลยยังไงเตรียมก่อนเร็วเดี๋ยวพ่อไปถึงเราจะยังไงกับน้องดีเดินไปปุ๊บพอเจอหน้าน้องปุ๊บ Happy birthday Happy birthday to you ร้องเพลงวันเกิดเลยไหมร้องเลยแล้วก็เอาเค้กเซเว่นก็เล็กๆให้น้องเป่าในตรงหน้าแล้วก็เดินกลับไปเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับขอขวัญกันนะโอเคบายตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็เข้าไปในเซเว่นแล้วเพื่อไปเลือกซื้อเค้กนะคือวันนี้พ่อห้ามเนียนมากเลยส่วนบ้านน้องแชมป์น้องปานก็ยังไม่รู้เรื่องนะพ่อเองยังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้เราจะไปแกล้งพี่ฟิล์มน้องฟิลที่นั่นนะครับงานนี้ต้มเปื่อยนะครับเปื่อยสนิทเลยอยากเห็นหน้าตอนที่แบบเขารู้ว่างานนี้โดนหลอกซ้ำสองซ้ำสามเดี๋ยวเขาจะรู้สึกกันยังไงนะคือพ่อเองไปอ่านในคอมเมนต์มีน้องคนนึงเข้ามาเมนต์บอกว่าให้ทำคลิปไปวันเกิดใครก็ได้นะฮะเราก็นึกขึ้นว่าไปวันเกิดจริงด้วยพ่อก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวไปบ้านน้องปานน้องแชมป์ดีกว่าเพื่อจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเขาคงงแล้ววันนี้วันเกิดใครอยู่ๆไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นเรื่องเป็นราวโอ้เขารักน้องมากเลยนะซื้อของขวัญให้2กล่องนะครับซื้อเค้กอีกนะแล้วไปเป่าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบเซอร์ไพรส์นะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงถ้าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดของน้องปานตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาซ้อมแผนกันอีกรอบนึงพี่ฟิล์มขออีกทีนึงถ้ามันเป็นฟิล์มก็คือเราไปถึงหน้าบ้านน้องปุ๊บเราจะเคาะประตูใครจะออกมารับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้ก่อนนะคะ3ครั้งแล้วก็ให้น้องเป่าใช่ไหมแล้วก็ยื่นของขวัญค่ะแล้วก็กลับเลยกลับเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิกินของเขาก่อนดิเขามีบาร์บีคิวเปล่าใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์น้องแล้วก็ให้น้องแบบงงๆนิดนึงว่าเอ้าเป่าเค้กเอ้าแล้วเค้กหนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้ตามนั้นค่ะใกล้ถึงบ้านน้องแล้วไปเดินนิดนึงฟิวเดี๋ยวตกสะพานนะครับ
ปองปองเขาอีกมันคนอยู่ว่ะวันนี้นะครับพี่พิมน้องฟิลนะครับก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนะครับน้องปานงงเลยครับลูกแล้วน้องฟิลทำยังไงต่อขั้นตอนหนูที่หนูเตรียมกันไว้อ่ะอ๋อเอานี้แปะหน้าเนาะเฮ้ยของขวัญแล้วเออแล้วของขวัญยิ่งต้องแล้วของขวัญหมดแล้วของค่ะเฮ้ยน้องแขนใหญ่เลยน้องที่น้องเขินน้องอาจจะตกใจเอาไว้พอหน่อยแล้วก็ขอให้น้องปานะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ทำเสียงเล็กๆแบบนี้ต่อไปแล้วน้องฟิวล่ะคะขอให้น้องปาน่ารักแบบนี้ตลอดนะคะครับผมแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่คะ17วันเกิดน้องปาหรือเปล่าคะใช่ป่ะว่ามาแล้วทำไมน้องงงไม่ได้วันเกิดน้องเด็กเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่เคยรู้อะไรหรอกนี่รู้ป่ะพี่ฟิล์มกับพี่ฟิวเนี่ยเขาไปเมกานะแล้วไปเดินเลือกซื้อของเล่นให้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะลูกแล้วกลับมามาห่อของขวัญเตรียมงานให้อีกว่าแบบเดี๋ยวเขาจะเตรียมมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเป่าเค้กหน้าบ้านแบบเซอร์ไพรส์เลยเริ่มบ่อยมากเริ่มบ่อยมากถามคุณแม่เขาดีกว่าว่าน้องปานเกิดวันที่เท่าไหร่ครับปานเกิดวันที่10พฤศจิกาค่ะวันนี้ไม่ใช่วันเกิดใครนะวันเกิดน้องวันที่เท่าไหร่นะ10พฤศจิกายนนะครับแต่วันนี้วันที่17เมษายนนะครับผมมันคนละเรื่องกันเลยเฮ้ยพี่ฟิล์มเป็นไรอ่ะเป็นไรมากปะเนี่ยเราเนี่ยพ่ออะไรเป็นไรคือแบบเดินมาปุ๊บโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์งงทั้งบ้านเลยดูนั่งอย่างสตันอยู่นะแล้วเชื่อป่ะเขาแบบอยากเซอร์ไพรส์น้องขนาดไหนไปเลือกซื้อของให้โอ้บอกเดี๋ยววันนี้ต้องมีเค้กให้น้องด้วยจะไปซื้อมาจากเซเว่นนะแล้วก็เดินเข้าไปในเซเว่นไปซื้อเค้กน้อยๆมาแล้วมาเป่าให้น้องเช็ดงงป่ะงงเจ้าของบ้านยังงงอ่ะงงมี2คนมาเกิด3วันบ้านยังงงเลยฮะแม่แทนงงว่าเมื่อกี้งงมากค่ะงงใช่ไหมตึ๊กเลย
ตอนนี้นะครับก็ทำการแกล้งพี่ฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่ฟิล์มก็บอกว่าวันเกิดใครก็ไม่รู้คือแบบวางแผนมานานมากนะแล้วแบบใช้เวลานานมากสำหรับคลิปนี้นะเพื่อให้พี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยไว้ใจแล้วก็ไม่ระแวงนะครับผมผลสุดท้ายนะเราก็หลอกพี่ฟิล์มน้องฟิวสำเร็จนะจ๊ะเพื่อนน้องๆครับอยากให้พ่อเนี่ยแกล้งพี่ฟิล์มยังไงนะฮะก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อไปก่อนนะจ๊ะบาย